สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการเมียเสกโพสต์เดือดทวงเงินหลังโดนหลอกลงทุน Forex 3D อ่านจบรู้เลยใครการวิภากรสุขพิมายภรรยาเสกโลโซได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ตนตกเป็นเหยื่อถูกคนกล้าชิดหลอกให้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ระบุว่า1ปีผ่านไป 15.8 ล้านกูยังไม่เห็นวี่แววจะสอบอะไรอีกขนาดนั้นรู้ตัวหลักฐานเพียบพยานเต็มเลยสงสารกูหน่อยเถอะเป็นคนเหมือนกันไม่ละอายเลยเหรอไงวะอัปยศอดสูเปิ้นสุทธินันจันทระแดงสุมิตรเขียวขจีอยู่ไหนออกมาเคลียร์ถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนอยู่ถ้ามึงยังทำสันดานเอาเงินหลานชายและน้องได้กูว่ามึงมันไม่ใช่แล้วพร้อมเคลียร์ถ้าพวกมึงสำนึกได้บ้างพวกกูเดือดร้อนคืนเถอะเงินอะอย่าทำร้ายกันขนาดนี้รู้จักกันตั้งแต่กูอยู่ป.5ใครจะไหวตัวทันวะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ